สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขออภัยในความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับครับผมเมื่อกี้ไป account ของผมเองครับอันนี้สวิชมานาดาวบางกอกแล้วครับถูกแล้วใช่ครับถูกแล้วครับไม่ผิดแล้วเกิดความขัดข้องเล็กน้อยทางสมองของผมเนี่ยแหละครับขออภัยมาณที่นี้นะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างเหรอก็วันนี้ได้ไปทำบุญมาครบทั้ง3ที่แล้วนะครับก็ดีใจมากครับที่วันนี้ได้ทำบุญร่วมกับแฟนคลับทุกคนนะครับครับผมก็รู้สึกอิ่มบุญมากครับแล้วก็ตอนไปทำบุญก็เขาเรียกว่าไงทำบุญเผื่อทุกคนอธิษฐานเผื่อก้อนเมฆของผมทุกก้อนแล้วครับผมก็ขอให้ทุกคนแบบว่าจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานใครที่เรียนอยู่ก็แบบผมอธิษฐานให้ได้เกรดดีๆใครที่ทำงานก็แบบขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงานเจ้านายไม่ด่าไม่ดุครับครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยนะครับวันเกิดปีนี้นะครับผมอายุขึ้นมา1ปีแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยสะสมจากช่วงโควิดเพิ่มขึ้นมาเป็น3กิโลกรัมถ้วนครับผมเป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือเปล่าเอ๊ะทะเลาะกับคอมเมนต์อีกละเลื่อนได้แล้วโอ้โหเกรด A ไหมมี A บ้างครับมี A บ้างเล็กน้อยครับแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเรียนจบแล้วนะครับทุกคนตอนนี้แบบว่าออฟฟิเชียลแล้วครับคิดว่านะถ้าเขาไม่เกิดความผิดพลาดอะไรทางเทคนิคแล้วแบบมาประกาศเกรดผิดอะไรเงี้ยแล้วมาประกาศเกรดย้อนหลังนี่ก็มีแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ยSay aku sayang kamu aku sayang kamu shitte thank you so much to my fans that many of you participate with my project Sky 22nd birthday charity I really really appreciate it andbecause of this making merit, I wish you guys good luck, good health, and much happiness throughout the year. Yeah, thank you so much. ถ้าท่านประธานนาดาวแดนซิ่งหมดวาระแล้วจะมอบตำแหน่งให้ใครคนต่อไปคะคือปัญหาเนี่ยปัญหาของบริษัทนาดาวแดนซิ่งตอนนี้นะครับมันอยู่ในแบบช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับพูดตามตรงกันนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้รองประธานมันก็ลาออกไอ้เลขามันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาคุณสมบัติไม่เพียงพอคือถ้าเป็นไอ้รองประธานอย่างเงี้ยยังมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมาแบบว่าสืบต่อบริษัทของเราแต่ว่าเลขามันแบบไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวใช่ก็เลยคิดว่าวางแผนกันอยู่ว่าจะยุบบริษัทดีไหมฮะครับผมไอ้จิมมี่อ่ะใช่ครับไอ้จิมมี่นั่นแหละตัวดีเลยอ
ขอสมัครเป็นพนักงานเหรอครับคิดดีแล้วเหรอฟังเพลงแล้วครับชอบมากครับได้ฟังละเปิดเนื้อร้องแล้วก็ดู MV ละครับชอบมากชอบมากคุณพรีชวนรองประธานกับเลขามาไลฟ์ด้วยดีไหมคะเขาไม่แคร์ผมแล้วครับสองคนนั้นเขาได้ดิบได้ดีกันแล้วไงเขาก็ลืมประธานกันละล้อเล่นล้อเล่นอันนี้บิลกินน่าจะติดภารกิจอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งฮะใช่ครับก็ฝากทุกคนติดตาม BKPP The Series ด้วยแล้วกันนะครับผมเขากำลังจะเปิดกล้องกันแล้วฮะครับสนุกแน่นอนแอบรับเห็นคร่าวๆมาเล็กน้อยจดหมายหรือยังยังเลยครับเห็นจดหมายแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาอ่านใช่เพราะวันนี้ก็ไปข้างนอกทั้งวันไปทำบุญทั้งวันครับCall my name, please. My name is Pent. Pent? สปอยหน่อยถ้าผมสปอยผมก็โดนไล่ออกจากบริษัทสิครับแล้วบริษัทตอนนี้ก็คือบริษัทนาดาวบางกอกถ้าออกก็คือต้องมาอยู่นาดาวแดนซิ่งซึ่งไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยเต้นอย่างเดียวเต้นโง่ๆไปวันๆครับผมมีละครอีกไหมถ้ามีน่าจะได้ชมเงินปีหน้าครับคิดว่านะครับผมมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เพราะว่าแบตโทรศัพท์เหลือประมาณ 5% นะครับผมเลยขยับโทรศัพท์ไปไหนไม่ได้เลยนะครับต้องฟิกอยู่ที่ท่านี้ชิตเต้ one more time please ชิตเต้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 เฮ้ยคิดยังไงกับจิมมี่เหรอครับคิดยังไงจิมมี่คนไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเนี่ยว่าคนไหนเป็นจิมมี่ตัวจริงคนไหนเป็นจิมมี่ตัวปลอมงงไปหมดละมิงกะลาบาเมียนมาแฟนนี่ใช่นี่เป็นฟิลเตอร์ใหม่นะครับน่ารักมากเป็นฟิลเตอร์ที่2นะครับนี่อันนี้อ้าปากแล้วมีอะไรไหมอันนี้อ้าปากแล้วไม่มีอะไรเป็นฟิลเตอร์ก้อนนี Selamat malam, Indonesia friends.
โอเคครับทุกคนงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแอดมินท่านประธานสกายนะครับมาตลอดทั้งวันนะครับกับ IG นาดาวบางกอกนะครับก็วันนี้ดีใจมากๆดีใจจริงๆครับที่ได้ร่วมทำบุญกับทุกคนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะอิ่มบุญไปด้วยกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่บริจาคกันเข้ามานะครับขอบคุณมากจริงๆครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมเมื่อนาดาวบางกอกต้องการให้ผมเทคโอเวอร์นะครับขอบคุณมากครับเจอกันครับราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย